ุมขุดค้นจำลองที่สร้างขึ้นจากการปั้นพิมายดำหรือภาชนะดินเผาขนาดเท่าจริงคงรูปสีดำขัดมันวาวและลายเส้นทำขึ้นเหนือเนินบ้านสวยในหรือเนินดินโบราณถัดจากกำแพงเมืองพิมายไปไม่กี่กิโลเมตรย้อนเรื่องราวเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วครั้งค้นพบภาชนะดินเผาอายุราว 2,200 ถึง 1,700 ปีณชุมชนแห่งนี้แทนหลักฐานการอยู่อาศัยและเพาะปลูกของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พร้อมบอกเล่าที่มาของบ้านสวยว่าเรียกชื่อสวยตามชนชั้นปกครองเพราะเป็นกลุ่มที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการหรือสวยเข้ากรุงแต่เป็นกลุ่มเดียวกับกุยกวยหรือโกยชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขงและแนวเขาพนมดงรักมีคำบอกเล่าว่าเดิมบ้านสวยเป็นดงช้างมีคนสวยกับเขมรเลี้ยงช้างทำให้เรียกชื่อตามกลุ่มคนแม้ปัจจุบันไม่พบคนเชื้อสายกุยอยู่ในบ้านสวยแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากไปกว่าว่าแถบนั้นคงจะมีสวยมาอยู่นะอะไรทำนองนี้ค่ะในอดีตเราก็จะรู้จักกันแค่นั้นแต่ว่าเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ขุดค้นอะไรขึ้นมาชาวบ้านหากคนในพิมายเองก็จะเริ่มตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นมิติใหม่ๆคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์อันนี้เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรใหม่เลยบ้านก็หลังเก่าเขาก็เพียงเพิ่มขึ้นมาแค่นี้มันก็เป็นที่ที่เราจะมีความสุขได้นะคะก็กลมกลืนกับชุมชนการเกิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านสวยเนี่ยมันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยจากเดิมที่ไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยคนข้างนอกหรือว่าคนรุ่นใหม่เองก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ใต้ดินของบ้านตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากแหล่งโบราณคดีบ้านสวยจากความเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะปราสาทหินพิมายในความจดจำของคนพิมายเองก็ยังเล่าเชื่อมกับเรื่องราวของตำนานเท้าปาจิตอรพิมค่ะเชื่อมผ่านนะคะปรางพรหมทัตนะคะซึ่งชื่อของพรหมทัตนี่แหละค่ะก็คือเจ้าเมืองในตำนานที่คนรู้จักจดจำค่ะวรรณกรรมเรื่องเท้าปาจิตนางอรพิมพูดถึงพระโอรสของกษัตริย์เขมรที่อยู่เมืองพระนครเดินทางค้นหาความรักนะครับจนเกิดความรักกับนางอรพิมที่เมืองพิมายโดยมีคู่แข่งคนสำคัญก็คือพระเจ้าพรหมทัตนะครับซึ่งเป็นผู้ครองเมืองพิมายหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าประติมากรรมหินที่พบจากปรางพรหมทัตแทนพระเจ้าชัยวรมันที่7หากชาวบ้านพากันเรียกว่าเท้าพรหมทัตตามเรื่องเล่าท้องถิ่นว่าเป็นผู้พานางอรพิมมาอยู่ในวังด้วยทำให้เท้าปาจิตออกอุบายพากลับไปยังพรหมพนครโดยเส้นทางตามเรื่องเล่าปาจิตอรพิมแทบทั้งหมดเดินทางด้วยเท้าจนถึงข้ามน้ำมีบางครั้งใช้เกวียนปรากฏเป็นชื่อบ้านนามเมืองเช่นกงรถเล่าว่ามาจากปาจิตทุบทำลายเกวียนของขบวนขันหมากเหลือแต่ล้อส่วนที่บุรีรัมย์ยังมีชื่อบ้านตาจรุกเล่าว่าเป็นที่ทิ้งหมูที่นำมาสู่ขอนางอรพิมซึ่งคำว่าจรุกเป็นภาษาเขมรหมายถึงหมูโดยชื่อเมืองเชื่อมต่อกันตามเรื่องเล่าบันทึกไว้ไม่น้อยกว่า200ปีเช่นปาจิตกุมารกลอนอ่านฉบับกรุงธนบุรีหรือตำนานเมืองพิมายและอีกหลายสำนวนตามแต่ละท้องถิ่นโอตาลิอรพิมกับปาจิตถามทวงกันไม่ว่าพอตาลอยว่าพอตาลอยอวดรกมาพอยว่าตาลูดเดี๋ยวอย่ามองเอ้ยจะพูดดีตาลงคนทางฝั่งทางอีสานหรือลาวประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะเรียกนางอรพินนะคะมันลิงก์กันแล้วมันเป็นปัญญาสชาดกมันเป็นชาดกนอกนิบาตนะคะที่พูดถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นปาจิตนี่แหละนางอรพินก็คือพิมพาภิสุณีนะคะคือมันมีเลเยอร์น่ะตั้งหลายอันแต่ถ้าเราฟังชุมชนนะเขาแล้วทุกจุดที่ไปมันเป็นชื่อบ้านนำเมืองของเรื่องนี้เฉพาะในเขตพิมายที่เล่าจากพิมายเนี่ยไปสุดจนชายแดนเขมรไปประคำจากพิมายไปทางสุรินทร์อย่างเงี้ยมันเป็นตำนานของชื่อแล้วในชื่อในตำบลในอำเภอพิมายทั้งหมดเป็นเรื่องนี้หมดเลยอย่างเช่นบ้านจานตำราก็คือปาจิตมาเปิดกลางแผนที่ดูบ้านนางเหรินอรพิมหัดเดิน
สถิติการท่องเที่ยวเมืองพิมายบันทึกว่ามีผู้มาเยือนปีละไม่น้อยกว่า 300,000 คนแต่เป็นการมาที่เจาะจงเที่ยวเฉพาะปราสาทหินพิมายเท่านั้นทั้งที่รอบเมืองยังมีชุมชนชาติพันธุ์และสระน้ำโบราณหรือบารายอีก5แห่งสะท้อนการอยู่อาศัยต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมลุ่มน้ำมูลทำให้ภาคีอนุรักษ์ขับเคลื่อนให้เกิดแผนที่แสดงแนวถนนแกนเมืองโบราณร่องรอยพื้นที่ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมข้าวและพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งในอดีตพิมายเติบโตเป็นชุมทางการค้าได้เพราะเป็นเมืองน้ำอีกทั้งนำอัตลักษณ์ชุมชนมาสู่งานออกแบบสร้างมูลค่าและใช้พลังของเรื่องเล่าท้องถิ่นสื่อคุณค่าของเมืองพิมายน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน